สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เป็นวันหยุดทำงานนะคะก็เดินมาห้างสรรพสินค้าแถวบ้านห่างจากบ้านประมาณ10นาทีนะคะไปกันค่ะเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆทางไปด้วยค่ะดูชมบ้านเรือนอยู่ติดข้างทางนะคะแต่ก็ไม่มีรถวิ่งนะคะมากมายก็เดินชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะเพื่อนส่วนตรงนี้นะคะก็มานั่งพักเล่นได้นะคะนั่งอาบแดดทุกมีหลายๆที่นะคะก็มีสตูดเกอร์จอดไว้นี่นะคะถึงหลังห้างแล้วค่ะห้างสรรพสินค้าตรงนี้นะคะเบาทานเซ็นเตอร์ค่ะตามไปดูข้างในกันค่ะเพื่อนๆตรงนี้เป็นด้านหลังนะคะบรรยากาศในห้างสรรพสินค้าชื่อว่าเบาทานเซ็นเตอร์นะคะก็จะเงียบๆประมาณนี้นะคะเพราะว่าใกล้ที่จะปิดแล้วนะคะทุกวันนี้จะเงียบนะคะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีชมบรรยากาศบนดาดฟ้านะคะเงียบมากไม่มีผู้คนสักเท่าไหร่เป็นบรรยากาศบนดาดฟ้ามองเห็นโบสถ์มองเห็นท้องฟ้าท้องฟ้าดูมันเศร้านะคะเพื่อนๆมันอยู่ที่จิตใจของเราถ้าเรามองว่าเศร้ามันก็จะเศร้าไปถ้าเรามองให้สดใสได้มันก็จะดีกับจิตใจเรานะคะใกล้จะค่ำหันไปรอบๆเมืองไทยของเราอยู่ตรงไหนนะคิดถึงคนที่อยู่เมืองไทย
เทศมันก็จะเหงาเหงาเศร้าเศร้ายิ่งถ้าเรามีเรื่องทุกข์ใจมันก็จะทั้งเหงาทั้งเศร้านะคะบรรยากาศตอนที่อยู่คนเดียวได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมค่ะ